สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองมาต่อกันเลยนะก็ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยหลัวเผยกับหยางโชแล้วก็มิสซิสแม่นางหลุยเนี่ยมาจากเอ้ยไม่ใช่ไปที่สำนักพิมพ์ Golden Word นะอันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะหลังจากกลับมาเขาก็เอาหนังสือเล่มนั้นที่ข้าเป็นคนแต่งอะไปเขียนแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่นางหลี่ก็แวะมาหาข้านางบอกว่านางเพิ่งรู้ว่าที่แท้ไอเดียการเขียนหนังสืออะก็ไม่ใช่ของหลัวเพ่ยนางรู้สึกว่าอย่างเงี้ยข้าก็เป็นผู้ช่วยเขียนตะหากทำไมถึงไม่ยอมใส่ชื่อลงไปในหนังสือนะพอข้าไปคุยกับหลัวเผยปรากฏว่าเขาบอกว่าไอความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้มันเป็นเพราะว่าเขาเขียนได้อย่างดีเขียนเองและข้าก็ถูกเขี่ยทิ้งมันก็ต้องแค้นนะโอ้โหช่างเลวทรามจริงๆแต่ตอนนั้นข้าก็ไม่ได้โกรธมากขนาดนั้นพอข้ารู้ว่าตัวข้ามันไร้ความสามารถสอบอะไรก็ไม่ติดแต่ท่านมัสหลัวเขามีความสามารถในการที่จะเขียนบรรยายแล้วเขาก็มีเพื่อนมากมายในวงการนั้นด้วยมีแต่ท่านลุงที่สามารถเอาไอเดียของข้าไปเปลี่ยนเป็นนิยายได้พอเห็นเรานักอ่านชอบหนังสือที่ข้าเป็นคนออกไอเดียข้าจริงๆใจข้าก็ดีใจมีความสุขแต่ว่าหนังสือห้องปริศนานั้นนะห้องลึกลับก็ทำให้เจ้ารู้สึกว่าเจ้าไม่ใช่เพียงคนเดียวใช่ไหมก็คนอื่นน่ะจะมาใช้ทริคแบบเดียวกันกับของคนอื่นได้ไงล่ะทำไมถึงใช้แบบนั้นถ้างั้นข้าจะมีประโยชน์อะไรล่ะข้าก็ไม่มีความจำเป็นนะสิถ้าตัวข้าไม่มีค่าพอที่จะอยู่แล้วก็那就一起灭亡好了ถ้างั้นตายไปพร้อมกันดีกว่าน่ะ我才杀了他เพราะงั้นข้าก็เลยต้องฆ่าลุงของข้าไงล่ะข้าต้องฆ่ามันสิ先生罗志文又发病了你们赶紧离开吧พวกท่านรีบออกไปดีกว่าหลัวซื่อเหวินเป็นบ้าอีกแล้วเนี่ย给他吃戒烟丹了ถึงเวลาเอายาที่แบบใช้รักษาโรคให้แล้วอ๋อไอ้นี่ไงมันติดฝิ่นรักษาการติดฝิ่นนะท่านอาจารย์การที่เราชอบอะไรบางอย่างมากๆมันผิดหรือเปล่าทำไมอยู่ดีก็ถามอย่างนี้ล่ะข้ารู้สึกว่าที่ต้องถามเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านมือปราบมาแล้วก็หลัวซือเหวินเนี่ยต่างก็หมกมุ่นรักในนิยายสืบสวนสอบสวนมากพวกเขาถึงขั้นฆ่าคนเลยนะข้าก็แค่คิดว่ามันจะมีสักวันหนึ่งไหมที่ความที่ข้าชอบวิทยาศาสตร์จะทำให้ข้าทำเรื่องที่ไม่ดีน่ะท่านอาจารย์
罗世文走到这一步，罗佩有很大的责任。ไอ้หลัวเพ่ยอ่ะมันแบกรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้นะเพราะงั้นหลัวซือเหวินก็เลยทนไม่ได้ไงล่ะ至于你说的问题แต่สิ่งที่เจ้าถามมาน่ะ我认为只需区分热爱与狂热即可ข้าคิดว่ามันมีความต่างระหว่างความที่ชอบมากๆกับความหมกมุ่นนะฮะความร้อนหมกมุ่นเหรอครับ马捕头因为盲目崇拜而丧失了理智是一种狂热เป็นเพราะว่ามือปราบมาเขาหมกมุ่นแล้วก็บูชาอย่างไร้สติไงล่ะ罗世文则是因为过分执着而逐渐极端是另一种狂热ส่วนหลัวซือเหวินน่ะก็มีความหมกมุ่นที่มากเกินพอดีในอีกทิศทางนึง真正的热爱是保有理智的ถ้าเจ้าชอบอะไรบางอย่างจริงๆแล้วก็เจ้าต้องมีเหตุผลด้วยนะ明白了โอ้โหท่านอาจารย์สอนได้ดีนะเนี่ย可能只是一念之差不过人在面对自己在意的事物时真的能时刻保持理智吗มันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเราชอบอะไรมากๆจริงๆเราจะยังมีเหตุผลอยู่หรือเปล่าโอ้โหถามยากนะโอเคก็จะพูดให้ฟังว่าโอ้โหตอนที่แล้วคือมันยาวจริงๆนะมันเล่นแล้วแบบพอดีมันถึงฉากที่ต้องเถียงกันแล้วมันก็จะไปตัดคลิปมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอารมณ์ขาดตอนก็เลยยาวไปถึง2ชั่วโมงกว่านะจริงๆเล่นไป3ชั่วโมงนะก็มาดูกันต่อดีกว่าถ้าตัดได้จะพยายามตัดให้นะให้มันไม่ยาวมากยาอี้นี่马大伟的住处收到了还没来得及处理掉的护臂เจอแล้วไอ้เจ้าอะไรนะเกราะของแขนน่ะที่ยังไม่ได้ถูกทำลายไปอ่ะของเจ้ามือปรับมา上面还找到了几处抓痕แล้วก็บนเสื้อเกราะนั้นน่ะก็ยังมีรอยขูดขีดที่นิ้วตะเกียบตะกายด้วยนะ此案应该是铁案无疑了ซึ่งแสดงว่าคดีนี้ก็จะจบอย่างนี้แหละไม่ผิดแน่นอน那就好เยี่ยมไปเลยกว่ากัดตอบมัวได้两桩案子沈先生真是神探呐เนี่ยถ้าไม่มีท่านนักสืบที่เก่งกาจงี้แล้วก็คงลำบากน่าดูเก่งจริงๆเลยนะทำได้ทั้งสองคดีต่อเนื่องตาเรียนมิ่วจ้ะท่านก็อย่าอวยข้าเลยข้ามั่วไปตั้งหลายรอบ也多亏了阿福兄弟从旁协助แถมยังติดหนี้อาฝูผู้ช่วยที่แสนจะเก่งกาจด้วยนะ ไม่ต้องชมขอซาลาเปาอีกสักสองสามรูปโอเคหรือเดี๋ยวมีอะไรอีกไม้นี่ไม่ต้องมีแล้วนี่คุยกันหน่อยดิท่านป้าอู后生可畏呀เอ้เจ้านี่มันเก่งจริงๆเลยนะ吴大娘过奖了โอ้โหท่านป้าอูก็ชมเกินไปเอาหน่า老身说的是你家先生你小子还得学着点儿คนที่ข้าชมคืออาจารย์ของเจ้าไม่ใช่เจ้ายังต้องเรียนเพิ่มแม่ก็แบบว่าก็อยากได้คำชมอยู่บ้างคารวะหนึ่งจอก大娘是您的分析为这案子指明的方向ท่านป้าถ้าไม่มีการชันสูตรของท่านป้าแล้วก็เราก็คงไม่สามารถจัดการคดีนี้ได้ครับ谦虚啦แม่ไม่ต้องมาทำเป็นถ่อมตัวเลยถ้าเจ้าไม่ได้พิสูจน์ว่าหมาต้าเว่ยอ่ะเป็นคนจัดการวางแผนแล้วก็ข้าก็คงจะผิดพลาดแล้วเหมือนกันโดนหลอกเลยผู้ช่วยบันเป้可否向您请教一个关于尸体姿态的问题ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คืนนี้ท่านพอจะมีเวลาว่างไหมท่านมาสอนวิชาการให้ข้าเพิ่มหน่อยสิ说说看ไม่ต้องคืนเนี้ยตอนนี้เลยถามตอนนี้เลยโอ้ได้เรียนเพิ่มด้วยอ่ะสูเฉิง教功反章极像是中了天机药之毒สิ่งที่เจ้าต้องการถามอ่ะเขาเรียกว่าออปิโทโทนัสซึ่งดูคล้ายๆกับยาพิษเชียนจีเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะว่าอาการนี้มันคืออะไรนะเราจะได้ไม่พลาดกันมันหายากมากเลยนะเนี่ย
โอพิสโทโทนัสเนี่ยเป็นโรคบาดทะยักนะถ้าไม่ได้เข้าใจผิดนะก็จะมีอาการชักเกร็งแขนขานะโอเคนะน่าจะประมาณนี้ซึ่งเวลาเดี๋ยวเราไปเจอในเนื้อเรื่องเราได้เข้าใจกันนะโอเคฮะเชียนจีเหมือนกับยาพิษเชียนจีเหรอครับเชียนจี药是用马钱子制作的毒药ใช่มันเป็นยาพิษที่ทำจากนักวูบิก้าเดี๋ยวขอเอิดแป๊บหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นเหมือนยาชาอะไรอย่างโอเคคร่าวๆเท่าที่ควรรู้ตอนนี้ก็คือไอ้นักวูบิก้าเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าต้นแสลงใจหรือต้นตูมกระแดงต้นกระจีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นตัวยาชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะแต่ตอนนี้ในเรื่องมันบอกว่าเอามาทำเป็นยาพิษก็เดี๋ยวเราดูๆกันไปนะ服用之后全身抽搐痛苦万分โอ้โหซึ่งหลังจากกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการคอนทอร์ชั่นกับอากอนไนซิ่งเพนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อโอเคก็คือจะทำให้ร่างกายเกิดการแบบพยายามบิดนะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบบิดผิดรูปจนแบบเกิดความเจ็บปวดอย่างมหาศาลโอ้โหมันทำไมมันน่ากลัวจังวะ最后头部与足部反向相接而死状似千机故此得名โอ้โหซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวกับเท้าเราเนี่ยมันตึงดึงเข้าหากันเลยนะโอ้โหซึ่งเจ็บปวดทรมานมากดังชื่อที่บอกว่าบิดแบบแอ่นหลังอะไรเงี้ยโอ้โหโหดจัดโอ้โหทำไมยานี้มันน่ากลัวจังอ่ะมาเฉินซิ的有毒成分在西药中名为士地宁อ๋อแล้วเจ้ายาเนี่ยมันมีชื่อทางต่างประเทศทางตะวันตกว่าสไตรชายนะอ่านถูกป่าวสไตรชินินอะไรประมาณนี้英国警探对尸体做过毒理实验，排除了士地宁中毒的可能。ไซยาไนด์ป่าววะไม่แน่ใจอ่ะว่าตัวนี้อ่านว่าไซยาไนด์หรือเปล่าหนึ่งขอเวลานอกไม่ใช่นะภาษาอังกฤษตัวนี้อ่านว่าสตริกนินนะโอเคก็ยาตัวเนี้ยมันตำรวจลอนดอนน่ะลอนดอนไม่ให้ลอนดอมลอนดอนเขาเป็นคนตรวจแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของสารตัวนี้เลยที่เรียกว่าสตริกนินนะ西药老身是不懂的น่าเสียดายที่ว่าข้าก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาของทางตะวันตกนะแต่ว่า既然你这么说想必是已经反复验证过了จากที่เจ้าพูดมามันต้องมีการตรวจสอบซะหน่อย是ใช่ครับใช่เลย尸检之学博大精深老身也就略懂些皮毛ไอ้เจ้าการพิสูจน์ศพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะข้าก็รู้ประมาณนึงแต่我找认识的老虎做门探讨探讨再答复你吧ข้าจะไปสอบถามเหล่าผู้ชนสูตรศพที่เป็นเหล่าพรรคพวกของข้านะแล้วถ้าข้ารู้อะไรเพิ่มข้าจะบอกเจ้าโอ้โหครับว่าหนึ่งจอกช่างเป็นตัวเสียบุตรเนี่ยป้าที่ดีเหลือเกินขอบพระคุณอย่างยิ่งเอาว่าในเท้าเมื่อกี้คนจากท่าเรือเขามาหาท่านนักสืบอะครับอาจารย์สงสัยลุงหว่องเนี่ยมารับเราแน่เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกท่านรีบไปเดินทางขึ้นเรือกันดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมาซีโซตอบคำถามในอีกที่หนึ่งที่ล้อมบังควันหายตาส่วนกันท่าจะเลี้ยวอีกแล้วส่วนมือปราบหมายังถูกขังอยู่นะข้าก็อยากจะไปคุยอีกหน่อยว่าจะได้ทำไมต้องทำขนาดนั้นครับวะจังดาร์咱们就此别过ถ้าอย่างนั้นไต่เท้าข้าขอตัวก่อนนะแล้วก็ลูกน้องข้าก็ขอตัวด้วยเยี่ยมออกมาได้แล้วซ้ายไปดูได้มีอะไรไหมคุยได้ด้วยเหรอโอเค
冰老爷，你怎么这么快就把榜给撕了？哦，ทำไมท่านแกะป้ายเร็วจังเลยอ่ะ周老官看过了榜也就没用了ก็ตาแก่โจเช็คแล้วก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อะทำไมอ่ะ科举在几年前便已废除了这不是真的同事榜单อ๋อก็คือหลังจากที่เปลี่ยนระบบการสอบก็ไม่มีใครสอบผ่านอะไรอย่างนี้ประมาณนี้市长榜是怎么回事啊แล้วนี่มันยังไงกันแน่ครับ应当是为周老先生专门准备的มันน่าจะต้องมีอะไรพิเศษสำหรับท่านโจนะ周老官考了一辈子ถ้าแก่โจพยายามสอบมาทั้งชีวิต科举没了แต่ว่าช่วยไม่了ไม่มีการสอบแล้วก็คงไม่เป็นไปได้ยากแล้วที่จะเป็นแบบว่าข้าราชการข้าว่านะให้เขาคิดไปว่าเขาสอบไม่ติดซะดีกว่าไม่มีหวังอ๋อมันเหมือนแบบอ๋อคือไอการสอบอันนี้มันอาจจะเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็จะแบบมาแปะกระดาษให้ตาแก่เหมือนมาดูว่าโอ้สอบไม่ผ่านอีกแล้วนะโอ้โหโรแมนติกนะเนี่ย先生สรุปแล้วก็คือที่เรียนมาทั้งชีวิตก็ไม่มีประโยชน์不读书ไม่จริงหรอกการเรียนไม่มีคำว่าเสียเปล่าหรอกนะแค่ว่าไม่ได้ไปใช้สอบเท่านั้นเองแต่ว่าเรียนมาจนแก่ขนาดนี้แล้วไม่ได้สอบหลัวเพ่หลัวซื่อเหวินโชคดีที่ได้เขียนหนังสือแล้วเกิ้ลรู้ของเหลวพระฉันรู้เวชันนั้นมีไปรู้เสียชีวิตเดี๋ยวมันก็ต้องมีวิธีไปต่อน่ะแล้วทำไมต้องยกเลิกวิธีการสอบแบบนี้ล่ะครับเกิ้ลซื่อเฟยชูแต่眼下新学已在推行เพื่อที่จะให้มีการเรียนที่ทันสมัยขึ้นก็ต้องลบแบบเก่าทิ้งไป总归是在朝着更好的方向发展吧ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะอ๋อก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนระบบการสอบแบบโบราณให้เป็นแบบใหม่เดี๋ยวเขาไปดูก่อนซ้ายมันมีอะไรป่ะเฮ้ยเจ้าหมาแฮมเมอร์ไอหมาดีนี่มีอะไรไหมไม่มีปลายังไม่ได้ตกเลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วดูดิมีอะไรป่ะอะไรวะแบมบูบาสเกตทำไมถึงมาคว่ำไปตรงนี้อ๋อไอเด็กน้อยเถียนๆมันเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเดียเดีย你怎么躲在这里啊เถียนเถียนไปซ่อนอยู่ในไอ้เจ้าอะไรวะเรียกว่าอะไรดีกะละมังไม่ใช่กะละมังถังนั่นทำไมเถียนเถียน在偷听大家讲话然后就睡着了พอดีเถียนเถียนแอบฟังชาวบ้านเขาคุยกันอยู่ในนั้นซ่อนตัวแล้วก็เผลอหลับไปครับ那你听到什么了อ้าวแล้วได้ยินอะไรมาบ้างล่ะอ๋อได้ยินว่าทุกคนบอกว่ามัสหลัวเป็นจอมปลอมแล้วก็กลับไปพร้อมกับเศร้าๆแล้วเทียนเทียน早就说过罗老爷是坏人了เทียนเทียนบอกแล้วไงว่ามัสหลัวเป็นคนไม่ดี下次我要把这个消息告诉吕姐姐ครั้งหน้าเทียนเทียนจะบอกพี่สาวลีตายไปแล้วไม่ทันแล้วเสียใจด้วยเถียนเถียนยังไม่รู้เรื่องหลี่เซิงของโอ้โหเถียนเถียนยังไม่รู้เลยว่าแม่นางหลี่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะถ้ารู้ต่อ后肯定要伤心一阵子了เดี๋ยวพอรู้คงต้องเศร้าหน้าดูอ้าวเดินกลับมาไปมีอะไรไหมไม่มีแล้วตรงนี้คือไม่มีอะไรเข้าไปเก็บไก่ไปกินไม่ได้เลยโอเคอาจารย์มาวิ่งมาเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือกันนะเราต้องซื้อหนังสือ10เล่มแม้จะได้เก่งขึ้นคุยได้อะเนี่ยนี่คือสารห้ามสีซัวเข้าไปขอซื้อหนังสือหน่อยเจ้าชงเดียวเจอกันแล้วอ้าวเราเจอกันอีกแล้วนะจะเด็กน้อย你我真是有缘呐อยากจะพัฒนาความสามารถด้านนักสืบไหมล่ะตอนนี้ไม่อยากจะเป็นเป้าหมายใหม่เหมือนมัสหลัว
年轻人志向变得快，เด็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนกันไวจังเลยนะถ้าอย่างเงี้ยลองเอาหนังสืออย่างอื่นไปอ่านดูสิมีหนังสือชื่อว่า A Tale of New Mr. Black Gardocio คือเรื่องอะไรวะแล้วก็มีหนังสือเรื่อง The New of the Stoneหนังสือเรื่องหินใหม่อะไรก็ไม่รู้เจ้าต้องชอบแน่เลยโอ้โหเรื่องใหม่แล้วมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแบบทางด้านจิตวิทยาเหรอเจ้าไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องไซไฟที่มีคนคนนึงอ่ะไปเกิดใหม่กลายเป็นแล้วก็อยู่ในเรือดำน้ำแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกโอ้โหข้าอยากอ่านเหลือเกินอยากอ่านก็ซื้อดิอันนี้คนขายผักโอ้เกิดเรื่องเยอะแยะในคืนเดียวเลยนะเอาไปเขียนเป็นนิยายได้เลยเนี่ยเขียนดิเจ้าอาจจะเป็นมัสหลัวคนต่อไปตายดินี่ท่านชุงคาเราเคลียร์คดีได้แล้วนะสรุปว่าเป็นท่านมือปราบหมาสังหารแม่นางหลีพ่อได้ยินมาแล้วนะโอ้โหถ้าเราไม่มีไอ้เล่มของท่านนะที่ท่านจดไว้ว่าใครทำอะไรเราคงไม่สามารถจับมือปราบหมาได้ข้าก็ดีใจนะที่ข้าเป็นประโยชน์กับเจ้าอ่ะนี่คนจริงก็ไม่พูดเยอะว่ะไปได้ยินว่าสองนักสืบเขาชอบกินโมจิเหรอใช่ถ้างั้นข้าจะกินบ้างอาฟู你在找什么อาฟูเจ้ามองหาอะไรอ่ะอย่าบอกนะมองหาซาลาเปาเอ๊ว่าแต่ร้านของท่านเกาหายไปไหนจริงด้วยมองหาซาลาเปาคุชิไม่ว่าโชทันหรอปะเออหรือว่าขายหมดแล้วก็เก็บกลับบ้านไปแล้วนะโอ้ไม่จริงนะนึกว่าจะซื้อไปกินระหว่างทางซะหน่อยโอ้โหเสียใจด้วยนะนี่มีปลาเยอะๆเลยซื้อปลาไปกินก็ได้นะนี่มาแล้วในที่สุดพวกท่านก็กลับมาโอ้ขอโทษด้วยนะท่านลุงหวังพอดีแบบเอ้ยหวังไม่ใช่หวังพอดีเราไปนั่งไขคดีกันมาโอ้รู้อยู่แล้วว่าชอบไขคดีแต่ช่างเถอะรีบขึ้นเรือมาดีกว่าโอ้ข้าไม่มีซาลาเปาด้วยมันจะเป็นการเดินทางที่น่าเศร้าแล้วโอเคไปแล้วนะจับเรือดีๆล่ะโอ้โหแล้วเรือมันเล็กมากเลยอ่ะมันจะคุมหัวไงนอนแบบนอนไปหรอแล้วไม่นั่งอ่ะเรือน้อยมีปลาด้วยโอ้โหฉากเริ่มเกมเลยนี่ว่ะโอ้ชิวอ่ะเยี่ยมไปเลยแต่ท่านอาจารย์ท่านควรนั่งลงก่อนนะเดี๋ยวเกิดเรือมันโยกแล้วจะหล่นลงไปในน้ำโอ้โหมีภาษาจีนขึ้นอย่างนี้ด้วยมันควรจะแปลให้เราหน่อยนะเอาว่ะไปกันต่อเกมมันดีมากเลยนะแต่ปัญหาคือมันไม่ยอมตัดแบบตัดพาร์ทให้เราแบบว่าพอนั่นง่ายๆหน่อยโอเค船长装上这个飞轮船就能继续行驶了โอเคท่านอะไรอ่ะท่านเจ้าของเรือเนี่ยแล้วเรือเนี่ยมันมีล้อด้วยเราก็จะได้รีบไปกันต่อเลย
แบบมีใบพาย你呀和你父亲真是一个性子做起实验来什么都顾不上โอ้ไอ้เจ้าเด็กน้อยเจ้านี่เหมือนพ่อของเจ้าเลยพอเห็นอะไรอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวต้องไปดูให้ได้เอ๊ะ那他也烧过发电机吗แล้วท่านพ่อเคยเผาเอ้ยไม่ใช่จุดไฟเครื่องทำเจเนเรเตอร์ไหม他烧过的东西可比发电机大多了พ่อเจ้าไม่ได้แค่จุดเครื่องปั่นไฟนะจุดอะไรที่มันรุนแรงกว่านั้นอีก回头有时间我再跟你细讲等下先把这飞轮给换上ถ้าเดี๋ยวมีเวลาว่างแล้วก็ข้าจะเล่าให้ฟังว่าพ่อเจ้าสร้างวีรกรรมอะไรไปบ้างตอนนี้เราต้องเปลี่ยนฟลายวีลก่อนน่าจะเปลี่ยนไอ้ล้อใบพัดนะที่ปั่นได้เลยข้าจะช่วยเองใช่ไหมนี่ไงอ๋อแค่นี้อ๋อไอ้ฟลายวีลคืออันนี้อ๋อเฟืองอันนิดเดียวเองโอ้โหช่างเป็นวันที่ยาวนานเหลือเกินนะท่านอาจารย์接连发生了两起命案，ใช่เลยเกิดคดีฆาตกรรมทั้งสองอย่างสองคดีในวันเดียวอ่ะแถมฆ่าตอบมั่วไปทั้งหลายที先生也忙了一天了，快去休息一下吧。ถ้าอาจารย์ไปนอนเถอะน่าจะเหนื่อยแล้วจริงไหม不急，我需要做一下案件记录。ไม่ต้องจดก่อนเดี๋ยวลืม你也一宿没睡，不去休息一下吗？เจ้าก็ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเนี่ยเจ้าก็ไม่พักบ้างหรอ哈大哥帮我做了一个发条。我要装酒的发明里คือข้าเพิ่งได้สปริงมาข้าก็จะต้องรีบเอาไปประดิษฐ์ของซะหน่อย又有什么新发明กำลังประดิษฐ์อะไรอยู่แล้วเนี่ย保密นี่เป็นความลับนะครับ等我做出来先生就知道了เดี๋ยวเสร็จแล้วให้ดู可别再把发电机弄坏了อย่าไปเผาเครื่องกำเนิดพลังงานเจเนเรเตอร์แล้วกันนะ放心这次我会注意电压的โอ้โหได้เลยเดี๋ยวรอบนี้จะระวังไม่ให้ไฟมันเกินนะเดี๋ยวไฟช็อต2วันผ่านไป先生船长已经沉头往扬州方向去了กัปตันกำลังหันเรือไปทางหยางโจวแล้วครับเยี่ยมไปเลย咱们去趟京瓷书局希望在那里能有所发现ถ้าพวกเราไปที่สำนักพิมพ์Golden Word Publishing House เนี่ยเราก็น่าจะได้อะไรเพิ่มเติมนะท่านอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องคดีนั้นให้ฟังอีกสักครั้งได้ไหมครับเดี๋ยวจะได้ช่วยได้ไงแน่นอน正好我打算把案件从头梳理一遍โอเคถ้างั้นข้าจะเล่าตั้งแต่ต้นอีกฟังให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะ先生罗佩小说中的作案细节真的与这桩案子一模一样คือข้าสงสัยว่าไอในนิยายของหลัวเผยอ่ะมันเหมือนกับคดีที่กำลังจะเล่าเนี่ยเป๊ะเลยเหรอ是的ใช่เลย事情要从三年前说起เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะเอาว่ะแล้วมันเกิดที่ลอนดอนนะแต่มาเขียนที่ประเทศจีนผมที่บอสตันเรียนกฎหมายเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะข้ากำลังเรียนกฎหมายอยู่ที่บอสตัน同年8月我收到哥哥的好友约瑟发来的消息ในปีนั้นน่ะเดือนสิงหาคมข้าได้รับข้อความจากโจเซฟนะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายข้า哥哥在伦敦的公寓中离奇死亡เขาบอกข้าว่าพี่ของข้าตายอย่างมีปริศนาในอพาร์ตเมนต์ในลอนดอนเอาตายเฉยเลยข้ามิ่งจริงเสียงข้าต้องการจะเปิดเผยความจริงให้ได้ก็เลยเดินทางไปที่ลอนดอนเอาว่าพี่ตายอ่ะพี่หรือน้องก็ไม่รู้นะเรียกพี่ไปก่อนมีรถแล้วนะโหแล้วแต่งตัววัยรุ่นซะด้วย前面那栋绿色的房子就是哥哥出事的公寓โอ้โหอพาร์ตเมนต์ข้างหน้าเนี่ยคือที่ที่พี่ข้าเสียชีวิตสินะเอาว่ะแต่ข้าจะต้องวิ่งเล่นก่อนอพาร์ตเมนต์ของพี่ข้าไม่ได้ไปทางนี้ข้าก็แค่อยากซนนิดหน่อยอะ
ที่นี่สินะ Hello, may I ask if this is Officer Jones? Hello, สวัสดีครับที่นี่เป็นคุณเป็นท่านสายตรวจโจนหรือเปล่าคุณนายตำรวจโจนโอเคพูดธรรมดาดีกว่านะ Yeah. อ้าวแล้วคุณคือ I am John Shen, brother of Brian Shen. กับผมคือจอห์นสันเป็นน้องชายของไบรอันสันครับนี่ครับจดหมาย Brian Shen's younger brother, John Shen is about to arrive in London. ในจดหมายเขียนไว้ว่าเพื่อนอ๋อไอ้น้องของเพื่อนสนิทของข้าไบรอันสันเนี่ยจะข้าหรือจะเจ้าดิชื่อจอห์นสันเนี่ยกำลังจะมาที่ลอนดอนนะ Please guide him to inspect Brian's death scene and facilitate his access to the case files ช่วยพาเขาไปดูที่เกิดเหตุฆาตกรรมแล้วก็ให้เขาดูข้อมูลต่างๆด้วยนะ Joseph Iscariot Bell จากโจเซฟ Iscariot BellSince it's Joseph's request, I'll surely coordinate with you. แน่นอนถ้าเป็นคำสั่งของท่านโจเซฟแล้วก็กระผมยินดีจะให้ความช่วยเหลือ I'm Cody Jones, investigating your brother's case. กระผมชื่อ Cody Jones นะเป็นคนที่สืบคดีของพี่ชายของท่านเรียกผมว่า Jones ก็ได้ Thank you for your help. ขอบพระคุณอย่างมากSpeaking of which, your brother's suicide scene looks rather eerie. แต่ถ้าจะให้พูดตามตรงแล้วก็ตรงที่พี่ของท่านฆ่าตัวตายเนี่ยมันค่อนข้างจะเละเทะไปหน่อย Young one, you sure you want to step in? แน่ใจนะพ่อหนุ่มน้อยว่าอยากจะเข้าไปดูอ่ะ I'm sure. แน่นอนผมจะต้องเปิดโปงเรื่องนี้ให้ได้พี่ผมไม่ฆ่าตัวตายหรอกโอเคถ้างั้นเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็ไปดูเอกสารกันเราจะได้ไขคดีกันเอาว่า You guys again? How many times you come without invite? มาอีกแล้วเหรอมาตั้งกี่ครั้งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้รับเชิญนี่ตำรวจว่างมากเลยเหรอทั้งลอนดอนเนี่ยมีแค่คดีเดียวหรือไงฮะ Mrs. Cheng sorry for not giving you a heads up today คุณนายเชงขอโทษนะที่ต้องโผล่มาอีกแล้ววันนี้ Rather important person huh พาใครที่สำคัญมาอีกล่ะหลบไปขอดูหน้าหน่อย想想想两兄弟长得真像เอ้าดูหน้าตาเหมือนกันเลยนะสองพี่น้องเนี่ยพูดภาษาจีนแล้วคราวนี้มันพูดอะไรกันวะพี่ดีกว่าเกือบให้เจินเฉาเสียอ๋อโอเคนะสรุปว่าเราเป็นน้องแหละมันเรียกติก็น้องเนี่ยดูเหมือนจะหลอกกับพี่ชายด้วยนะคารวะหนึ่งจอกเจ้าอี哥哥之前寄给我的书信中经常提起您对他的照顾ก็ท่านป้าฉงในจดหมายของพี่ชายข้าเนี่ยพูดถึงท่านอยู่บ่อยๆขอบคุณที่ดูแลพี่ชายของข้านะนี่ก็是个好男儿志向远大才华横溢没想到发生了这样的事พี่ชายเจ้าเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสามารถและมีความทะเยอทะยานแต่ว่าโชคไม่ดีเลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ Mrs. Cheng can we first ว่าแต่ว่าคุณเชงเราเข้าไปคุยข้างในได้หรือยังครับ Take off shoes firstDon't dirty my carpet. ถอดรองเท้าด้วยเข้าใจไหมอย่าทำให้พรมสกปรกแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเรื่องไม่ดีเข้ามาในบ้าน Every time you come, my house a mess. My medicine on stove. Knock it over, see what happens. ทุกครั้งที่มาเนี่ยบ้านฉันก็ต้องเละไปหมดเลยเนี่ยแถมไอ้หม้อยาก็อยู่ตรงนู้นน่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูก่อน Nay bother, didn't I fash yourself?โอ้ขอโทษด้วยเดี๋ยวจะทำตัวตามสบาย We didn't mean to intrude over much. Theoretically speaking, that should be. คือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมารบกวนบ่อยๆนะแต่ว่า Last trip? That's not what the signs say. You foreigner.
Manners, you will have more visits. คิดว่าจะพูดว่ามาเป็นครั้งสุดท้ายเหรอข้าไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเจ้าก็มาอีกอะพวกท่านก็มาอีก Stick close to your esteemed guest. เอาเหอะติดตามพ่อหนุ่มน้อยคนนี้หน้ามนคนหลายใจให้ดีนะ Esteemed guest? พ่อหนุ่มหน้ามนเหรอ Without him, you break my vase today. Compensate me. It's cloisonné. Expensive.นี่เพราะว่าถ้าเจ้าเดินเล่นซีซัวเดี๋ยวเจ้าก็เดินไปชนแจกันฆ่าแตกอีกเพราะงั้นอย่าไปทำอะไรให้มันพังเข้าใจไหมมันเป็นรุ่นโคซินี่ด้วยนะแพงด้วยแจกันนี้แจกันเหรอครับอย่า See I told you พูดเป็นแมปแมป这屋是他的工作室命案就发生在这里ที่นี่แหละที่เกิดเหตุอ่ะที่ที่พี่ชายของเจ้าเสียชีวิตเขาจึงชอบบาซึจิ锁在屋里面搞研究我也不懂他在研究些什么เขาชอบล็อกห้องไว้แล้วก็ทำการค้นคว้าแต่ข้าก็ไม่รู้นะว่าเขาค้นคว้าอะไร有劳郑阿姨了ขอบพระคุณท่านป้าเชงมากเลยนะครับ小伙子你慢慢看ค่อยๆดูไปแล้วกันนะ you walk carefulDon't break my things again. ส่วนท่านตำรวจเนี่ยก็อย่าไปเดินชนของแตกนะก็ข้าตัวใหญ่ก็เลยโดนชนของแตกง่ายง่ายI really hope this is the last time I'm stepping in here. หวังว่าจะไม่ต้องเข้ามาที่นี่อีกแล้วนะน่าจะไขคดีได้ Officer Jones, could you please tell me about the situation at the time?ท่านตำรวจท่านช่วยบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ Of course แน่นอนมา That afternoon at 2:05 we got a telegraph saying there's been a murder in this room เมื่อวันนั้นน่ะตอนบ่าย 2:05 นาทีเราได้รับโทรศัพท์บอกว่ามีการฆาตกรรมในห้อง We went upstairs to check found the door locked from the insideHad to break the lock open. ตอนนั้นน่ะพอขึ้นมาปรากฏว่าประตูล็อกอยู่นะก็เลยต้องพังเข้ามาเลย What's inside? You saw the victim lying in a rather eerie pose on the chair. ซึ่งตอนที่เข้ามาถึงปรากฏว่าเหยื่อนอนอย่างน่ากลัวอยู่บนเก้าอี้เอ้ยแต่ว่าทำไมมันหน้าเหมือนมันยิ้มเลยอ่ะ Dagger plunged into his chest. มีมีดปักอยู่ที่อกHis expression was awfully strange. A lot of pain. But half his face seems to be smiling. ถึงแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดมันน่าจะเจ็บมากแต่ว่าเขาอ่ะยิ้มที่มุมปากด้วยนะ What kind of dagger is it? Is there anything special? ว่าแต่มันเป็นมีดประเภทไหนมันพิเศษตรงไหนหรือเปล่า Nothing remarkable in appearance. Light in weight, but razor sharp.ถ้าถามแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมีดทั่วๆไปนะแต่ว่าเบาแล้วก็คมกริบ What is the current direction of the police investigation? Have you identified any suspects yet? แล้วตอนนี้พวกท่านสามารถที่จะดูว่าเป็นใครเป็นผู้ร้ายได้หรือยัง I thought Joseph had already filled you in on this. คิดต้องขอถามก่อนว่าโจเซฟเนี่ยอนุญาตให้เข้ามาร่วมวงได้แล้วใช่หรือไม่ Well, Master Shen, based on the evidence gathered so far, the police have come to the conclusion คือจากหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตำรวจสรุปว่า Your brother took his own life พี่ชายของท่านนะฆ่าตัวตายนะมันจะเป็นไปได้ไงวะ Suicide ฆ่าตัวตายเหรอ ImpossibleMy brother would never kill himself. เป็นไปได้ไงอ่ะพี่ไม่มีทางฆ่าตัวตายหรอก The room was sealed off at the time of the incident. ตอนที่มาถึงอ่ะประตูมันก็ปิดล็อกแน่นนะ All doors and windows were locked from inside. The only key was in your brother's own hand. แล้วคือประตูหรือหน้าต่างทั้งหมดก็ถูกล็อกแล้วก็มีกุญแจอยู่ในมือของพี่ชายท่านด้วย No, just that.But the weapon only had his own fingerprints on it as well. แถมอาวุธที่สังหารพี่ของท่านน่ะก็มีแต่รอยนิ้วมือของพี่
ชายท่านด้วยมันก็เป็นการจัดฉากไงเราใครมันจะแทงตัวเองบ้าเปล่า I can it's hard to accept my condolences ก็รู้ว่ามันรับได้ยากนะขอแสดงความเสียใจด้วยไม่จริงหรอกเดี๋ยวดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกตินี่แป๊บหนึ่งนะดูประตูก่อนประตูเนี่ยใช้เป็นแบบที่ล็อกที่มันกลมๆนะแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วมันโดนถีบไงตอนที่มาถึงเนี่ยประตูมันถูกล็อกจากด้านในนะก็เลยต้องพังเข้ามาโอเคแล้วก็มีอะไรดูได้ค่อยๆดูทีละอย่างอย่าเพิ่งคุยกับมันมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคุณตำรวจโจรพี่ชายผมเนี่ยเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตอนที่เสียชีวิตเหรอถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วก็มันไม่เหมือนท่านั่งมันเป็นท่าเอียงตัวนอนที่ดูพิลึกกึกกือช่วงล่างเนี่ยงอลงส่วนช่วงบนเนี่ยก็งอขึ้นโอ้โหงอเป็นธนูเลยเป็นไปได้ไงนะเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะแต่มันต้องมีคำตอบอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เลยนะตอนที่เขาเสียชีวิตอะเฮ้ยโดนปักเงี้ยหรอมันได้หรอไบออนคุณเสินคุณเสินโอเคหรือเปล่าเพื่อนทำไมอยู่ดีๆก็เหมือนเหม่อไปอ่ะขอดูทั่วๆก่อนนะเชิญเลยโอ้รอยเลือดนะร่องรอยของเลือดเนี่ยมันอยู่ข้างๆเก้าอี้ซึ่งมันแห้งไปแล้วมีแค่รอยเลือดตรงนี้เลยนะไม่มีที่อื่นขอถามหน่อยว่ารอยเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงบนตัวของพี่ชายอะครับมีรอยเลือดนิดหน่อยใกล้ๆมีดแล้วนอกจากนั้นก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่ามันมาจากทางซ้ายขวาหรือบนหรือล่างโอ้โหโคตรเยอะอันนี้หรือเปล่านี่มันตะข่ายอะไรนะแล้วมันมีรอยไหม้ด้วยซึ่งข้างๆเนี่ยมันถูกผูกไว้ด้วยเส้นลวดนะตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่โดนติดอะไรไว้ขี้ผึ้งเหรออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ทดลองก็ได้นะครับไอ้เจ้าตะข่ายเนี่ยปกติก็อยู่ในห้องแล็บโอ้เขาบอกว่าไอ้ตะข่ายอันเนี้ยมันเป็นสีดำนะเป็นเหล็กบางๆผูกเข้าด้วยกันโอเคได้2อย่างละรอยนี้ป่ะรอยเลือดที่หยดลงมาถ้าเกิดพี่ชายเนี่ยตัวแบบตึงเปี้ยขนาดนั้นเลยตอนที่เขาเสียชีวิตเขาจะนอนอยู่บนเก้าอี้ได้ไงเดี๋ยวดูรูปนี้นะโหดูรูปแล้วตาเป็นกากบาทด้วยนะนี่คือท่าตอนที่พี่ชายคุณเสียชีวิตครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยกับเก้าอี้เนี่ยมันอยู่ในท่าที่แบบว่าบรรจงมากเลยแล้วก็เลยไม่ล้มไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าที่อยู่ในท่านั้นได้ครับ
ไม่ใช่หรอกมันจะไปบังเอิญอะไรขนาดนี้รูปกุญแจนี่คืออ๋อที่ตรงนี้คือเราเก็บหลักฐานมานะครับเป็นกุญแจเพียงดอกเดียวที่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ซึ่งเจออยู่ในมือทางซ้ายของไบรอันแล้วก็มีแต่รอยนิ้วมือของพี่ชายของคุณอยู่ด้วยนะกุญแจอยู่ในมือข้างซ้ายข้างเดียวด้วยแล้วนี่คือเศษอะไรวะเศษกระดาษที่ยังไม่ไหม้ไฟนะดูเหมือนจะทำจากกระดาษไขเหมือนถูกเขียนอะไรไว้แต่ว่าไม่สามารถอ่านออกได้เลยโอ้เก้าอี้ตรงนี้มีรอยเลือดอีกนะตอนที่เจอศพพี่ชายเนี่ยเขาแบบตัวแบบโค้งงออ๋อมันซ้ำนั่นนี่งั้นก็ตรงนี้ป่ะกลมๆนี่ไบอันมันเกิดขึ้นได้ไงจะไม่ยอมให้พี่ตายโดยไม่รู้ความจริงหรอกจะต้องหาฆาตกรแล้วมาลงโทษให้ได้อันนี้เสร็จเลยป่ะมีเศษเท่ากระดาษอยู่รอบๆเก้าอี้มากมายไม่ใช่แค่รอบๆเก้าอี้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่บนตัวของศพพี่ชายของคุณด้วยได้ยินว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเผากระดาษเพื่อเป็นแบบการระลึกถึงวันผชนอ๋อหมายถึงเผากงเต๊กเหรอมันจะเกี่ยวอะไรกับที่พี่ชายของคุณเสียชีวิตหรือเปล่าครับเผากงเต๊กเหรอใช่แล้วเห็นคุณนายเชงเนี่ยพูดบอกว่าวันที่15สิงหาคมเนี่ยถ้าดูตามปฏิทินแล้วอ่ะมันเป็นวันหยุดพิเศษวันนั้นมันโกสเฟสติวัลนี่วันเชงเม้งเปล่าวะไม่แน่ใจอ่ะมันอ๋อไม่ใช่หรืออาจจะใช่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นวันครบรอบวันตายของพ่อด้วยอะแสดงว่าวันนั้นน่ะพี่ชายของคุณอาจจะกำลังไหว้เชงเม้งด้วยหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะพวกเราอะมีความสัมพันธ์กับพ่อที่ไม่ดีเท่าไหร่พวกเราไม่เคยไหว้เชงเม้งให้พ่อมาก่อนตรงนี้ป่าวะไอ้วงสีขาวเนี่ยมันคือที่ที่พี่เสียชีวิตตอนนั้นนะไปซ้ำแล้วนี่ว่าขาดอะไรนะเก้าอี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขาดอันเดียวขาดอันเดียวอยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่ามันเหมือนเก้าอี้มีรอยนี่ไงมันมีรอยเหมือนรอยข่วนตรงขาเก้าอี้นะซึ่งมีรอยเลือดอยู่ด้วยไบอันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอาละครบละสกายไลท์แสงจากเพดานเหรอแสงจากเพดานส่องลงมาตรงเก้าอี้ตอนที่ตรงที่เกิดเหตุเอ๊ะนั่นมันอะไรอ่ะที่ตรงรอบๆตรงเนี้ยดูเหมือนจะมีร่องรอยของการเผาไหม้ที่ใหม่ๆเลยนะอ๋อใช่ครับร่องรอยการไหม้ตรงนั้นน่ะ
ถึงแม้จะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ว่ามันก็น่าจะไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะครับรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าไอช่องส่องไฟตรงนั้นลงมาถ้าไม่มีบันไดแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เลยแล้วที่บ้านของคุณนายเชงเนี่ยก็ไม่มีบันไดสูงขนาดนั้นด้วยครับตอนที่ขึ้นไปดูไอหน้าต่างตรงดาดฟ้าเนี่ยมันก็ล็อกจากด้านในด้วยล็อกแน่นและเจ้ากระจกเนี่ยก็มีฝุ่นเต็มไปหมดเลยดูเหมือนไม่เคยมีใครแตะต้องมาก่อนก็เลยสรุปว่ารอยไหม้นั้นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆไม่บังเอิญมั้งคือที่เนี่ยเป็นที่ที่พี่ชายของคุณใช้การทดลองบางทีร่องรอยต่างๆอาจจะเกิดจากการทดลองก็ได้นะครับใช่เหรอวะหนังสือโอ้ยร่องรอยแปลกๆเนี่ยมีหนังสือมากมายเลยเกี่ยวกับเคมีแล้วก็อะไรอีกก็ว่าไปเป็นหนังสือเป็นหนังสือไม่ใช่หนังสือหนังสือที่ไบอันชอบอ่านบ่อยๆเอ๊ะมันแปลกนะกูก็เห็นเลยว่าแปลกไอ้รอยหมึกเนี่ยมันรอยหมึกทำไมมันพิลึกเงี้ยมันต้องเรียงผิดแน่เลยอ่ะคุณโจรครับขออนุญาตเรียงหนังสือใหม่ได้ไหมได้เลยพอดีว่าตรงเนี้ยเขาสอบสวนกันไปหมดแล้วเพราะงั้นอยากทำอะไรก็ทำเลยใช่นี่ไงต้องย้ายนะนี่เอามาต่อกันเอามาต่อตรงนี้ปิ้งใช่แล้วรอยหมึกมันเป็นแนวนอนอย่างนี้ตะหากล่ะดูเหมือนว่ารอยหมึกนี่น่าจะมาจากปากกาหมึกซึมนะแต่ว่าร่องรอยมันเหมือนกับคือมันปาดมาตรงนี้นะมันน่าจะมีอีกเล่มหนึ่งนะถ้าดูจากอากาศเนี่ยมันน่าจะหายไปเล่มหนึ่งใช่มันมีอีกเล่มหนึ่งหายไปไหนเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจเอาหนังสือไปเป็นไปไม่ได้ถ้างั้นฆาตกรอาจจะเป็นคนเอาหนังสือไปมันก็พูดยากนะเพราะว่ามันเกิดเรื่องมาสักพักแล้วอะเสริญคุณไม่เชื่อตำรวจเลยเหรออย่าไปคิดว่ามีฆาตกรดีไหมอ่ะไม่มันหายไปเล่มหนึ่งโอเคต่อไปดูเทียนนะเทียนอยู่ในรูปร่างประหลาดเทียนมี7เล่มนะแล้วก็เป็นรูปร่างของบิ๊กดิปเปอร์คืออะไรวะบิ๊กดิปเปอร์เทียนเนี่ยติดอยู่กับพื้นแน่นเลยนะเหมือนกับเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างของทางตะวันตกเลยนะครับบิ๊กดิปเปอร์เหรอชุงผิง你还能找到北斗七星吗ชุงผิงหาบิ๊กดิปเปอร์จะยังโอ้บิ๊กดิปเปอร์เป็นชื่อดาวเหรอขอเปิดแป๊บนึงนะบิ๊กดิปเปอร์บิ๊กดิปเปอร์เนี่ยคือดาวไถนะแต่ก็ไม่รู้ว่าดาวไถไปนึงโอเคดูกันต่อนั่นไงครับกลุ่มดาวไถนี่ไง
ทั้งฟ้ามีอยู่แค่กลุ่มเดียวมันจะดูคล้ายๆกับช้อนนะถ้าเราดูอย่างนั้นแล้วเราก็จะหาดาวเหนือเจอ北极星是天空中唯一不动的星ดาวเหนือนี่เป็นดาวที่พิเศษนะมันเป็นดาวดวงเดียวที่ไม่เคลื่อนที่นะเพราะว่าอย่างนั้นแล้วอ่ะเหล่านักเดินทางก็เลยใช้ดาวเหนือในการเดินทางพาพวกเขากลับบ้านได้无论离家多远只要找到北极星就能找到回家的ไม่ว่าดาวเหนือจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายมันจะพาเรากลับบ้านได้ปิ้วดาวตกด้วยเออแต่ว่าเทียนเป็นกลุ่มดาวไถเนี่ยถ้างั้นดาวเหนือจะอยู่ทางไหนนะดาวเหนือก็จะอยู่ใกล้ๆทางโต๊ะนะสิโอ้โหมันจะซับซ้อนขนาดนี้เลยวะที่โต๊ะมีอะไรพิเศษนะผมไม่เจออะไรเลยครับถ้าจะพูดตามตรงแล้วก็จริงๆมันมีรอยอะไรบางอย่างอยู่บนเทียนด้วยอ๋อบอกมาเลยนี่มันเหมือนแบบมีร่องรอยเล็กๆตื้นๆอยู่นะอ๋อบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีแต่บางอันก็มีรอยที่ขนานกันเฮ้ยมันต้องเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าคนแน่เลยนี่มันน่าสงสัยจริงนี่มันเป็นร่องรอยของฆาตกรหรือเปล่านะแต่ว่าการที่เป็นการฆาตกรรมได้เนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้น้อยนิดนะตอนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเทียนเนี่ยที่จะสรุปว่าเป็นการฆาตกรรมได้เลยครับก็นายไม่ได้ดูการ์ตูนเยอะๆอ่ะนายเลยไม่สร้างสรรค์ไงล่ะนี่รูปของพี่ชายกับเพื่อนนี่นะนี่พี่เหรอใช่แล้วนี่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ยินว่าโจเซฟเป็นคนถ่ายรูปคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยชื่อสโตนอูเขารู้จักอ๋อเพื่อนอ๋อเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายที่มาจาก UK มาจากอังกฤษเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนว่าส่วนคนที่อยู่ทางขวาเนี่ยชื่อโทบี้เชงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ University of London นะครับโอเคได้รูปมาเดี๋ยวก่อนนะคือแล้วเมื่อกี้มันชี้มาตรงเนี้ยทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นให้เรากดหน่อยนี่นี่เก้าอี้ที่ปกติใส่ไว้ตรงโต๊ะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆกับเทียนนะสูงแค่ไม่ถึง20เซนเท่านั้นเองแล้วหน้าต่างล่ะหน้าต่างเปิดได้จากข้างในเท่านั้นนะข้างล่างเป็นถนน Plymouth Street ซึ่งมีแฟชั่นร้านแฟชั่นแล้วก็ร้านจิวเวลรี่ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่ไกลออกไปเป็นสถานที่ที่เรียกว่า Palace ofเวสต์มินเตอร์แล้วก็ Royal Opera House มองผ่านหน้าต่างไปยังเห็นร้านอาหารที่เป็น3ชั้นตรงข้ามที่ยุ่งมากๆขายดีสุดๆตอนนี้คือเครื่องเล่นเพลงนะตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเจ้าเครื่องเล่นเพลงเนี้ยมันยังเล่นอยู่เลยแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หยุดครับฮะ
มันหยุดเพราะว่าม้วนเพลงหมดหรือเปล่าครับมันเล่นได้ประมาณ50นาทีต่อ1ครั้งแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็คาเฟ่ข้างล่างเนี่ยมันก็อยู่ไปแค่1ชั้นพนักงานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงเพลงจากชั้นบนเนี้ยตั้งแต่ตอนบ่าย 1:40 ถึงบ่าย 2:30 วันนั้นครับก็แสดงว่าครบ50นาทีพอดีนะแล้วเขาบอกไหมว่าเขาได้ยินเสียงอะไรอีกหรือเปล่าไม่ครับโอเคอยากจะลองฟังเสียงไหมครับแน่นอนลองฟังดูสิเสียงแบบงิ้วนะบางช่วงฟังดูคุ้นๆด้วยนะแต่ว่ามันคุ้นตรงไหนวะพอดีไม่มีความรู้ตรงนี้ดี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 อย่าบอกนะต้องฟัง50นาทีถึงจะรู้เนื้อเรื่องที่ควรจะฟังโอ้ดี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 เราควรฟังต่อไปไหมเนี่ยโอ้ยหยุดดีไหมวะจะหยุดใน5 4 3 2 1เปิดเอ๊ะเอ้ามันก็พูดเลยนี่มันกำลังเล่นเพลงปักกิ่งโอเปร่าเซเว่นสตาร์แลมป์นี่เนาะเพลงนั้นคือเพลงอะไรเหรอครับมันเกี่ยวกับจูเกอร์เหลียงซึ่งเขาไม่สามารถที่จะขอยื้อเวลาชีวิตอีก10ปีได้จากสวรรค์เมื่อ1790ปีที่แล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ว่ามันจะต้องแบบมีความลับอะไรดำมืดแล้วโต๊ะเนี่ยโต๊ะทำงานดูดิบนโต๊ะมีขวดเต็มไปหมดเลยดูดิโอเคอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วชื่อเป็นภาษาจีนนี่คืออะไรวงมั่วๆตะเกียงที่ใส่เคโรซีนนะอ๋อมีไอ้เจ้าเศษผ้านะเศษได้นะแล้วก็มีแปรงลงไปด้วยนะโอเคนี่คืออะไรอันนี้หักเหรออันนี้กดไม่ได้กระดาษนะกระดาษไข่นะออยเปเปอร์ซึ่งใหญ่แล้วก็บางอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงสติกนินเอ๊ะเจ้าขวดยานี่มันมีสตริกนินเหรอคุณตำรวจโจรครับรู้ไหมว่าทำไมสตริกนินถึงมาอยู่ในห้องของพี่ชายผมอ่ะอ๋อเราดูแล้วพี่ชายของคุณน่ะเรียนการชันสูตรแล้วก็สารพิษก็เลยต้องเอามาทดลองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรนี่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าโดนพิษของสารสตริกนินแต่ว่าผลที่พิสูจน์ออกมาก็เป็นลบนะครับแล้วมีสารพิษอื่นอีกไหมครับแน่นอนพอเช็คอย่างอื่นแล้วก็ยังเป็นลบเหมือนกันความเป็นไปได้มันน้อยมากเลยไม่มียาอย่างอื่นที่เราหาเจอ
แล้วถ้าอย่างนั้นจะพิสูจน์ยังไงที่ตัวของพี่ชายผมมันงออย่างนั้นน่ะเดี๋ยวขอดูที่จดไว้ก่อนนะครับอ๋อเจอแล้วนี่ไงอ่านเราเจอว่ามีรอยแผลที่ค่อยๆหายตรงเท้าครับแล้วก็มีเศษสนิมอะไรปนอยู่ในเท้าด้วยซึ่งมันไปโดนกับเชื้อโรคระหว่างทดลองเจิมน่าจะเชื้อโรคนะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคเททานัสน่าจะไอ้โรคเมื่อกี้นะบาดทะยักถ้าเขายกของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างมากที่หลังหรืออาจจะทำให้เกิดการชาซึ่งอาจจะทำให้ตัวตึงขึ้นมาก็ได้เพราะงั้นมันเป็นไปได้หลายอย่างเลยที่ตัวจะตึงขึ้นมาครับแต่ถ้าพูดถึงผลของยาแล้วก็มันไม่มีนะครับถ้างั้นมีอะไรตรงนี้นะระวงยาเดี๋ยวมันไม่รู้อะไรยาเต็มไปหมดเลยสารเคมีตรงนี้มีแอสไพรินโพเคนแล้วก็ไทโครมมีเทนหลอดสำหรับทดลองยาต่างๆมากมายมหาศาลโอเคครบแล้วดีนะที่ไม่ได้หายากมากอันนี้นี่ไอ้วงกลมข้างล่างนี่คืออะไรอะไรที่มันอยู่ในวงกลมสีขาวนี่ครับมันเป็นม้วนรหัสมอสกระดาษรหัสมอสซึ่งเราเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วมันอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับใช่เลยมันสงสัยมันจะหล่นลงมาจากเจ้าเครื่องมอสรหัสมอสแล้วมันเขียนว่าอะไรครับมันเป็นการส่งเทเลแกรมมาจากคุณเบลเป็นพ่อของโจเซฟเราเช็คแล้วปรากฏว่ามันเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวยาที่ไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกหมอรหัสมอสโอเคอะไรที่บอกไม่น่าสงสัยมันสงสัยหมดอะแล้วตู้นี่ล่ะข้างบนนั้นน่ะมีถ้วยรางวัลเยอะแยะไปหมดที่พี่ชายได้มาที่ตรงกลางนั้นมันมีหนังสือเกี่ยวกับยาแล้วก็การทดลองข้างล่างมีบันทึกมากมายรวมถึงแว็กซ์ไซลินเดอร์น่าจะเป็นม้วนเพลงที่ใส่เครื่องนี้นะรวมถึงฮั่นพาเลสออทัมหมดแล้วหรอหมดแล้วจริงเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนนะมันน่าจะไปนี่ไงเทเลกราฟแมชชีนนี่คือเครื่องเทเลกราฟครับไว้ส่งสแลปแก๊ปซึ่งเราเจอวันว่ามันมีการใช้งานในวันนั้นกระดาษมอสโค้ดเนี่ยมันสามารถใส่ได้พอดีเลยครับนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันแปลกปลอมบนเครื่องนี้โอเคหมดแล้วหรอดูเจเช็คก่อนแล้วเราคุยกับนายได้ไหมขอถามคำถามเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยถามมาสิข้อแรกก็คือคนที่เขียนไอรายงานข้อ2เกี่ยวกับโจเซฟข้อ3คนที่น่าสงสัยทีละข้อเลยขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าใครเป็นคนเขียนรายงานตัวนี้
อ๋อใครเป็นคนส่งรายงานว่ามีคนตายอ๋อมันมาจากคนที่ไม่ประสงค์จะออกนามเงี้ยหรอเฮ้ยมันส่งเป็นจดหมายด้วยนะส่งโดยไม่เขียนชื่อว่าเป็นใครบอกว่ามีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นที่ถนนตรงเนี้ยนะมันฟังดูไม่เป็นเหตุผลเลยนะครับถ้าห้องเนี้ยมันล็อกแล้วเกิดการฆ่าตัวตายใครจะไปรู้ได้ไงว่ามีการฆาตกรรมหรืออะไรเกิดขึ้นได้ล่ะใช่ที่พูดมาก็ถูกนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะไอ้เจ้าพม่าน่ะมันก็ปิดด้วยหรือว่าเขาจะมองทะลุเข้ามาเห็นได้นะอ๋อพม่าน่าจะไม่ได้ปิดมากกว่าถ้างั้นได้ไปสอบถามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าครับใช่แต่ไปถามแล้วไม่ได้อะไรเลยเราไปถามดูตั้งแต่สัปดาห์มันพูดได้ยากนะว่าใครเป็นคนเห็นน่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารที่คนยุ่งมากๆโอ้ยมันส่งมาแบบกล้าหาญมากเลยนะคุณตำรวจโจรขอถามอีกได้เลยถามมาสิเกี่ยวกับโจเซฟอะครับทำงานที่เดียวกันใช่ไหมครับใช่โจเซฟเป็นหัวหน้านะเพิ่งประมาณครึ่งเดือนที่แล้วเองแต่ว่าประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกย้ายไปที่ทำงานที่เซี่ยงไฮ้แทนน่ะฮะแล้วโจเซฟเนี่ยเป็นคนดูแลคดีของพี่ชายผมเหรอใช่ๆๆแต่ตอนเนี้ยอ๋อถูกส่งไปให้นักสืบคนใหม่แล้วนักสืบคนนั้นน่ะเป็นคนที่ทำงานด้วยยากหน่อยนะพอเราไปที่สถานีตำรวจเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะขอถามอีกหน่อยครับคุณตำรวจโจรไม่มีใครน่าสงสัยเลยเหรอก็บอกไปแล้วว่าคือเราสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะให้ไปสงสัยใครอ่ะก็คือมันทำไมมันไม่เหมือนการฆ่าตัวตายทำไมถึงจะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายอยู่นั่นแหละมันดูเหมือนการฆาตกรรมมากกว่านะก็ได้ก็พยายามดูแล้วว่ามีใครน่าสงสัยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่มีคนแรกก็คือคุณเชงนั่นแหละก็อยู่ในบ้านนี้ไม่ใช่เหรอคนที่สองก็คือสโตนอูเป็นเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเขาก็หน้าผากกว้างด้วยมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยข้อ3คือโทบิเชงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเหมือนกันเป็นอ๋อเป็นคู่แข่งด้วยนะเป็นคู่แข่งที่เรียนแข่งกันแล้วก็คนที่ส่งเทเลแกรมมาก็คือคุณมิสเตอร์เบลที่เป็นคนที่ค้นคว้ากับพี่ชายของคุณน่ะเป็นสปอนเซอร์นะเป็นสปอนเซอร์ซึ่งได้ไปสอบถามคนเหล่านี้แล้วเขาต่างคนต่างก็มีหลักฐานว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนกันคือผมเข้าใจนะที่คุณพยายามจะไขคดีของพี่ชายตัวเองอ่ะแต่ว่าขอบอกเลยว่าพี่คุณน่ะฆ่าตัวตายไม่จริงหรอกนะขอถามอีกหน่อยได้ไหมล่ะได้สิไม่มีให้ถามแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าโอเคหมดแล้วนะตรงนี้นะเราเช็คอีกหนึ่งรอบเดี๋ยววิ่งเช็คก่อนตึ๊ดไม่มีแล้วนะโอเคละเอียดมากครับสมกับเป็นนักสืบซูโม่โอเคไปที่ฮอลเวย์ลงมาดูดิซ้ายนี่ไม่มีอะไรอันนี้ขึ้นไปข้างบนนี่คุณนายเชง
ป้าเชงคือแบบว่าขอถามหน่อยอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวของฉันหรือเรื่องส่วนตัวของพี่เธอหรือเรื่องคดีล่ะเอาทีละเรื่องเลย about yourself ก่อนดูขอรู้เรื่องป้าเชงก่อนครับอยากจะรู้ว่าอยู่ในลอนดอนมานานแค่ไหนแล้วเงี้ยเหรอใช่ครับอยู่นี่มา13ปีแล้วที่เนี่ยมันมีแต่มลพิษนะดูสิเหม็นจะตายทำให้ปอดของเราอ่ะมันเสียหายนะไม่มีใครสนใจเรื่องสภาพแวดล้อมเลยหรือไงป้าเชงครับคือบันไดน่ะแต่ปอดฉันยังดีอยู่นะมีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรกันแน่เอาเรื่องพี่ดีกว่าป้าเชงครับขอถามเรื่องพี่หน่อยพี่เธอเป็นคนสุภาพคนฉลาดแล้วก็อ๋อเขาก็ชอบคุยเรื่องโหราศาสตร์ด้วยนะเราก็เลยเข้ากันได้ดีฉันเกิดมาเนี่ยแบบว่ามีพลังงานด้านลบนิดหน่อยก็เลยต้องหาวิธีแก้ร้อนแก้หนาวส่วนพี่เธอเนี่ยเกิดมาโดยมีพลังด้านดีน่ะพลังด้านบวกเพราะงั้นน่ะพวกเราก็เลยสามารถบาลานซ์พลังหยินหยางได้เป็นอย่างดีเลยล่ะถ้าเขาอ่ะเช่าบ้านเนี้ยกับฉันแล้วก็คงจะดีเลยพลังหยินหยางพอดีกันแต่น่าเสียดายนะที่พี่ของเธอไม่มีพลังธาตุดินน่ะก็เลยทำให้อายุสั้นเฮ้ยอย่าเพิ่งขยับนะเฮ้ยอะไรหรอครับสายตาของเธอดูสว่างสดใสหน้าตาแจ่มใสแล้วก็มันหมายความว่าเธอจะมีอายุยืนไงล่ะฟังคำแนะนำของป้าให้ดีนะอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับความสูญเสียให้มากนักไม่งั้นน่ะจะถูกปีศาจกืนกินโอเคถามต่อเกี่ยวกับเคสป้าเชงครับขอถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะเหรอวันนั้นน่ะป้าก็นั่งอยู่ที่ทางเข้าอ่ะแล้วไบอันก็มาตอนกลางวันแล้วก็ทักทายกันฮัลโหลแล้วก็ได้เห็นคนตามมาอย่างกับเป็นผีเลยโหนี่ต้องเป็นผู้ร้ายแน่เลยหลังจากที่พี่เธอเข้าไปพวกเขาก็ยืนอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามน่ะแล้วก็ยืนจ้องตาไม่กระพริบเลยเขาจ้องตาไม่กระพริบเลยฮะพวกคนพวกนั้นเขารู้จักพี่ชายผมเหรอน่าจะพี่เธอน่าจะรู้ตัวว่าเขามาดูหน้าตึงนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ยังเก็บอาการไว้ได้ตอนนั้นประมาณกี่โมงนะประมาณบ่ายหนึ่งไงล่ะก็เห็นพี่เธอขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ขังตัวเองไว้ในห้องแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยจนกระทั่งตำรวจมาเนี่ยฉันอยู่ที่ประตูหน้าตลอดเลยไม่มีใครเข้าไปอีกป้าเชงครับป้าคิดว่ายังไงป้าก็บอกตำรวจไปแล้วแต่ว่าเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าต้องคิดไปเองนะที่มองว่ามีคนตามมาก็ที่เนี่ยตำรวจมันแย่เอาว่า
โอเคอยากถามอะไรอีกไหมหมดแล้วป้าเชงถามหมดแล้วตู้มีอะไรไหมตู้นี่มันมีแต่ของเต็มไปหมดเลยนะครับของวางไว้สูงหลิ่วโอ้อันนี้คือชั้นวางแบบไหว้เจ้าทรงเจ้าที่นะดูดินี่คือที่ไหว้เทพกลอูนะแล้วก็มีธูปอยู่3ดอกกับตะเกียง เทียนข้างๆเลยนะแล้วก็อันนี้รูปอะไรไม่ใช่อันนี้กำลังต้มยาพอต้มยาตรงนี้ก็เลยมีกลิ่นไปทั่วห้องเลยเนี่ยแต่กลิ่นมันไม่คุ้นเลยนะกลิ่นมันเหมือนยาจีนโอเคตรงนี้หมดแล้วนะไปห้องนอนโอเคดูทีละอย่างนี่คือเสื้อคลุมของไบอันแล้วก็เสื้อของเขานะไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนี่หนังสือชั้นหนังสือเนี่ยมีหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนเต็มไปหมดเลยมีหนังสือ Murder in the Rue Morgue แล้วก็ Woman in White แล้วก็ The Moon Zone แล้วก็คอลเลกชันของ Sherlock Holmes ทั้งซีรีส์เป็นหนังสือที่ได้เป็นของขวัญจากโจเซฟไบอันยินดีที่มาเป็นแฟนของคนแอนดรอยนะจำได้นะว่าไบอันมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักสืบอะเราก็เลยมาเป็นนักสืบแทนปะวะนี่โต๊ะข้างๆรูปมันรูปพี่โอ้พี่โตกว่าเยอะเลยนะนี่เป็นรูปครอบครัวเพียงรูปเดียวหรือเปล่านะแล้วฉีกพ่อทิ้งไปนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าพ่อเราแล้วก็ครอบครัวเราคงไม่พังทลายอย่างนี้ทุกวันนี้ในที่สุดพี่ก็จากไปด้วยพี่ทิ้งเราไปโอ้มันพับไว้นะมันไม่ได้ถูกฉีกทิ้งแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคอีก3อย่างนะเตียงค่อยๆดูเตียงอย่างละเอียดแต่ว่าไม่เจออะไรที่น่าสงสัยรูปบนกำแพงเอ๊ะนี่มันเตี้ยๆ我们都真的能实现愿望吗พ่อถ้าเราลอยโคมไฟเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราคาดหวังจริงหรอแน่นอนลอยโคมไปเนี่ยเสร็จแล้วผู้รับสารจากดวงจันทร์น่ะก็จะฟังคำขอของเราไงล่ะจริงเหรอดวงจันทร์จะฟังคำอธิษฐานของเราจริงเหรอครับใช่แล้วเขียนคำอธิษฐานลงไปสิแล้วก็ปล่อยขึ้นฟ้าไปได้เลยผมอยากจะเป็นนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่แล้วพี่อ่ะพี่อยากเป็นอะไรอยากจะเป็นนักสืบไงล่ะพี่นักสืบคืออะไรอะครับนักสืบก็คล้ายๆกับนักผจญภัยเหมือนกันนั่นแหละนักเดินทางแต่ว่าเขามีหน้าที่ที่จะหาสิ่งที่คนอื่นหาไม่เจอให้ได้ทำไมฟังดูเก่งๆถ้างั้นอยากจะเป็นนักสืบที่เดินทางไปเรื่อยๆด้วยเลยโอ้โหเยี่ยมไปเลยพี่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนโอ้โคมลอยไปแล้วพ่อถ่ายรูปเร็วป้าถ่ายรูปแชะโอ้โห
สมัยก่อนมีกล้องนี่แสดงว่ารวยจัดอยู่นะแต่มันก็ไปเรียนที่ลอนดอนได้อะไรได้ก็แสดงว่ารวยอยู่นะพูดอังกฤษได้ด้วยเอาว่ะรูปที่ระลึกรูปนี้ถ่ายก่อนที่พ่อจะมันเป็นของมันมาอยู่กับพี่ตลอดเลยเหรอรูปนี้แล้วข้างๆเนี่ยลิ้นชักนี่มีอะไรเอ๊ะไดอารี่ของพี่เนี่ยแต่ว่ามันโดนฉีกออกไปนะมันไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วที่เขียนไว้นี่น่าจะหมายถึงว่าไม่มีความหมายอะไรมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์โอเคโอ้โหหาจนจบ I have already checked everything โอเคผมตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ Please take me to the police station to take a look at the case files ช่วยพาไปที่สถานีตำรวจหน่อยสิ Hey bro we're off then ได้เลยเพื่อนเราไปกันเถอะ At the station you'll need to sign a few papers for meเดี๋ยวไปถึงแล้วก็อย่าลืมเขียนเอกสารให้หน่อยนะเอาว่ะตึกๆ二位我刚接到汉阳铁厂会办李毅的电报想拜托你们帮个忙โอเคพ่อหนุ่มหน้ามนทั้งสองข้าเพิ่งได้รับเทเลแกรมมาจากเอ็ดการ์ลีนะจากฮั่นหยางเนี่ยบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้าน่ะ李毅是我多年好友เขาเป็นเพื่อนที่ดีของข้านะเพราะงั้นไปช่วยเขาหน่อยไปจินฉิน发生了一桩极为诡异的案件อ๋อมันเกิดเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยนะที่โรงงานของเขาฮั่นหยางฮั่นหยางนั่นเหรอฮั่นหยาง铁厂โอ้โหโรงงานที่นั่นเหรอ我早就想去汉阳铁厂看看了อยากจะไปดูเหลือเกินครับ先生我们接下这桩委托吧ท่านอาจารย์เราไปที่นั่นกันเถอะยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะเขาได้ไปกันเถอะโอเคก็ฮองฮันก็สำหรับตอนนี้ก็จะขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะมันดูพักได้พอดีไม่งั้นเดี๋ยวคงจะลากไป 2-3 ชั่วโมงอีกแล้วไว้มาต่อกันคราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน